คุณค่างานจิตรกรรมกูจะคุยให้ฟังคือเรื่องนี้นะครับเราจะสามารถเอางานจิตรกรรมมาชั่งมาวัดคุณค่ามันได้ไหมนะครับนี่คือที่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับทบทวนก่อนนะครับทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนจิตรกรรมเนี่ยก็คืองานศิลปะที่มีลักษณะเป็น2มิติคือไม่มีความลึกหรือความหนาความลึกหรือความหนาเขียนโดยวิธีการเขียนภาพลวงตาเฉยๆแต่มันไม่ใช่ความลึกความหนาหรือความนูนจริงๆมันเป็นเพียงความรู้สึกเป็นแค่ภาพลวงตาเทคนิคในการทำภาพลวงตาให้เกิดความลึกเนี่ยก็ทำได้2วิธีวิธีที่1ก็คือการใช้สีมาไล่น้ำหนักทำให้เกิดความลึกได้เหมือนกันวิธีที่2ที่นิยมมากที่สุดก็คือการใช้หลักเพอร์สเปกทีฟหรือว่าหลักทัศนียภาพลวงตาโดยการใช้เส้นเนี่ยงานจิตรกรรมถ้าเราจะแบ่งแบบหยาบๆที่สุดอาจจะแบ่งได้2แบบไม่มีสีกับแบบที่มีสีแบบที่ไม่มีสีก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานลายเส้นครับเรียกว่าการวาดเส้นหรือว่าดรออิ่งคือการใช้ปากกาดินสองในขีดเขียนให้เป็นเส้นให้เกิดเป็นภาพขึ้นมามีการลงน้ำหนักแสงเงาอีกตัวนึงก็คือการระบายสีนะครับฝรั่งก็ใช้ว่าเพนติ้งอันนี้ก็จะเป็นใช้พู่กันหรือแปรงนะครับหรือวัสดุอื่นใดก็ได้ในการระบายสีให้กลายเป็นภาพนะครับฉะนั้นจิตรกรรมก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือแบบไม่มีสีเรียกว่า drawing นะครับคือวาดเป็นลายเส้นส่วนที่2คือระบายสีเรียกว่า painting อันนี้กูทบทวนนะครับเนื้อหากลับไปตั้งแต่หน่วยแรกแล้วลักษณะของภาพจิตรกรรมมันมีด้วยกันอยู่7ลักษณะใหญ่ๆนะครับลักษณะที่1เราเรียกว่าภาพทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์ก็คือวาดความงามความประทับใจในความงามของธรรมชาติใช่มั้ยครับแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือทิวทัศน์บกวาดสิ่งที่มันเป็นพื้นดินมากกว่าสิ่งอื่นนั่นเองนะครับทิวทัศน์ทะเลกับพื้นน้ํานะครับทิวทัศน์ทะเลก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นทะเลครับเป็นห้วยหนองคลองบึงก็ได้เป็นน้ําตกก็ได้เป็นความงามที่เกี่ยวกับน้ํานะครับเราเรียกว่าทิวทัศน์ทะเลและสุดท้ายก็ทิวทัศน์เมืองที่สเกลก็แสดงความงามตัวอาคารบ้านเรือนในเมืองชีวิตในเมืองครับบางทีเค้าเรียกว่า architecture scape อันนี้คือภาพทิวทัศน์นะครับรูปแบบที่2คือภาพคนหรือว่า figure painting ก็คือว่ากริยาท่าทางของมนุษย์โดยไม่เน้นความเหมือนกับใบหน้าแต่จะพยายามถ่ายทอดท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวของคนนั่นเองภาพคนนะครับ figure painting ลักษณะที่3ของงานจิตรกรรมเรียกว่าภาพคนเหมือนหรือว่า portrait painting พยายามจะเขียนใบหน้าคนให้มันเหมือนเน้นความงามของใบหน้าประเภทที่4ของงานจิตรกรรมก็คือภาพสัตว์ animal figure painting ก็คือแสดงกริยาท่าทางของสัตว์พยายามถ่ายทอดตัวสัตว์ให้เป็นงานจิตรกรรมนั่นเองเป็นตัวอย่างนะครับประเภทที่4แล้วนะครับประเภทที่5ภาพประกอบเรื่องหรือว่า illustration painting ตัวนี้เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นภาพประกอบในหนังสือตำรานะครับหรืออาจจะเป็นเขียนบนฝาผนังก็ได้อาคารบ้านเรือนก็ได้นะรวมถึงงานโฆษณาต่างๆพูดง่ายๆว่า illustration painting หรือว่าภาพประกอบเรื่องส่วนใหญ่จะอยู่ในสื่อต่างๆสื่อในการโฆษณานะครับอย่างตัวอย่างที่เราเห็นนะแบบเขียนแบบไทยแบบนี้ก็มีฝรั่งอันนี้เขียนแบบไอ้กราฟิกดีไซน์เลยเนื้อหาไม่จำกัดครับในภาพประกอบเรื่องเนื้อหาก็จะค่อนข้างจะกว้างมากบางทีเราอาจจะมองภาพนี้เป็นภาพคนเหมือนก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่เหมือนไม่เน้นเรื่องความเหมือนของใบหน้าคนส่วนใหญ่จะเน้นไอ้ตัวงานออกแบบเพื่อใช้ประกอบกับสื่ออย่างอื่นมากกว่าเป็นตัวที่6ครับภาพหุ่นนิ่งเป็นภาพที่เกี่ยวกับการเขียนวัสดุอุปกรณ์หรือวัสดุอื่นใดอะไรก็ได้ที่มันไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะครับเขียนสิ่งที่มันนิ่งๆนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการจัดแบบเขียนนะเป็นพื้นฐานของการฝึกเขียนภาพนะครับ7ครับกิจกรรมฝาผนัง mural painting ตอนนี้ก็จะเป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามผนังโบสถ์อาคารนะครับมีทั้งศาสนาทุกศาสนาครับส่วนใหญ่ก็จะมีภาพศาสนานี้อยู่ที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธนะครับที่ผนังโบสถ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเขียนไว้บนนั้นนะครับอย่างคริสต์ก็จะเป็นเรื่องของพระเจ้าของศาสนาพุทธก็จะเป็นพวกชาดกหรือไม่ก็รามเขียนบนผนังซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารที่เกี่ยวกับศาสนาครับที่มีภาพเหล่านี้อยู่นะครับคุณค่าของงานจิตรกรรมจิตรกรรมมันกระตุ้นการตอบสนองทางด้านจิตใจใช่มั้ยเวลาเราไปดูภาพเขียนภาพวาดรู้สึกถึงความสงบนะครับรู้สึกว่าภาพมันงดงามมันยกระดับจิตใจเราขึ้นยกระดับการรับรู้เราขึ้นมองเห็นความงามมองเห็นความประณีตที่อยู่ในผลงานนอกจากความงามที่มองเห็นกับตาแล้วบางทีเราก็จะรู้สึกถึงเรื่องราวที่มันแฝงอยู่ในภาพใช่มั้ยประทับใจกับเรื่องราวนั้นที่ศิลปินพยายามถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นเป็นผลงานเราจะแบ่งคุณค่าของงานจิตรกรรมเนี่ยออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆคือ2คุณค่าใหญ่ๆคุณค่าที่1ก็เรียกว่าคุณค่าด้านความงาม aesthetic value นะครับก็เป็นการแสดงถึงความประณีตความละเอียดความมีระเบียบความน่าทึ่งความมโหฬารความอาจจะรวมถึงความแปลกประหลาดด้วยก็ได้ความงามก็จะประกอบด้วยสิ่งเหล่านั้นนะครับจะดูแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมประณีตจังเลยมันงดงามจังเลยมันละเอียดจังความแปลกหูแปลกตาก็ได้อาจจะไม่ได้มีระเบียบแต่ก็สร้างคุณค่าทางความงามได้เหมือนกันรวมทั้งหมดเหล่านี้เราเรียกว่าคุณค่าทางความงามอันนี้รูปแบบที่1เราประเมินคุณค่าของงานจิตรกรรมด้วยคุณค่าทางความงามต่อมาครับคุณค่าในที่2ครับที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ที่เราสามารถพิจารณาตีความมันได้ก็คือคุณค่าด้านเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์แวลูพูดง่ายๆคื
ือในภาพเขียนภาพนึงในงานกิจกรรมเนี่ยมันควรจะบ่งบอกเรื่องราวอะไรศิลปินต้องการสื่ออะไรมาให้กับเรานะแล้วเรื่องที่สื่อมามันให้คุณค่ากับสังคมให้คุณค่ากับตัวตนคนหรือไม่แล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้างคุณค่าด้านเรื่องราวเนี่ยนะคุณค่าเรื่องแรกก็คือคุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผลงานบางชิ้นอาจจะบอกถึงประวัติความเป็นมานะของชนชาติอาจจะแสดงถึงการต่อสู้การดำเนินชีวิตนะความมีอิสระภาพเสรีภาพอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของปัจเจกคนหรือกลุ่มชนเนี่ยกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งปลุกเร้าความรู้สึกรักชาติอันนี้ก็คือจิตกรรมสามารถทำได้นะครับสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้นะครับอย่างภาพตัวอย่างก็เป็นวิถีชีวิตของชาวอินเดียกลุ่มชนพื้นเมืองในอเมริกาหรือว่าอเมริกันอินเดียอยู่ในทวีปอเมริกามาก่อนที่คนจากยุโรปจะย้ายไปอยู่ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นคนกลุ่มน้อยในแผ่นดินเกิดตัวเองเอาคุณค่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อและสิ่งลึกลับความศรัทธาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเทพเจ้าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเทพเจ้านรกสวรรค์พูดผีปีศาจไสยศาสตร์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือวิญญาณในฝั่งโลกตะวันตกนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพระเจ้านะครับเทวดาเทพเจ้าเขาบอกเล่าเรื่องราวคุณค่าพวกนี้ก็ได้นะครับงานกิจกรรมสามารถสื่อคุณค่าเรื่องนี้ได้ 2.3 เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาว่าทำประเพณีอย่างภาพตัวอย่างก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาประเพณีว่าทำ 2.4 คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอย่างภาพตัวนี้ถึงเรื่องราวเหล่านั้นเป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการก่อตั้งชาติของฝรั่งเศสคุณค่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันก็ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนทั่วๆไปในสังคมณเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างภาพนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเฮ้ยคนยุคนั้นเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตนะครับความรู้สึกสยมปัจจัย4ก็ได้อาหารการกินยารักษาโรคเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้ที่อยู่อาศัยก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้ก็เป็นคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน6ครับคุณค่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คืองานกิจกรรมสามารถกระตุ้นจิตสํานึกในการรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติได้มั้ยอย่างภาพตัวอย่างเนี่ยเราเห็นก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของโลกเรานะต้องเซฟมันนะอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือคุณค่าของงานกิจกรรมในด้านของเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7ครับคุณค่าเรื่องราวของวรรณคดีนิทานพื้นบ้านสำนวนคำบังเพยสุภาษิตในภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวพงศาวดารจีนใช่มั้ย3ก๊กตอนเตียหุยเล่าปี่กวนอูใช่มั้ยครับสาบานกันใต้สวนดอกท้ออันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพพงศาวดารนะครับของจีน3ก๊ก8ครับคุณค่าเรื่องราวด้านความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ชัดเจนครับอย่างในภาพก็แสดงถึงเทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่ยุคปัจจุบันแต่มันยุคในอดีตแต่มันแสดงถึงความก้าวหน้าของยุคที่เราเริ่มสร้างอะไรเครื่องจักรไอ้น้ำก็จะเป็นคุณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่ก็คือ8คุณค่าของงานกิจกรรมนะครับที่เราเปรียบแบ่งเป็นหมวดหมู่ของอันนี้เขาก็จะเป็นนักเรียนไฮสคูลต่างประเทศครับไฮสคูลก็ระดับไหนก็พวกเรานี่ครับประมาณม .4 ม .5 ม .6 บ้านเขาไม่ได้แต่งชุดเรียนยูนิฟอร์มเหมือนเราผลงานเขาก็จะมีความหลากหลายมีงานเด็กฝรั่งมาทำเขาก็ทำงานหลากหลายอาจจะด้วยวัสดุอุปกรณ์เขามีมากกว่าเราความพร้อมเนาะเขามากกว่าเราแต่กูเชื่อมั่นนะครับว่าลูกศิษย์กูก็สามารถทำได้ครับงานพวกนี้ไม่น่ายากอะไรปกติแล้วเวลาเราดูความงามของงานกิจกรรมเราจะดูจะสองส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นทัศนธาตุคือการใช้ทัศนธาตุเนี่ยทบทวนทัศนธาตุมีอะไรบ้างจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวแสงเงาพวกนี้เอามาประกอบกันด้วยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้เกิดความงามหลักการในการจัดองค์ประกอบศิลป์เช่นอะไรบ้างและเช่นความสมดุลเอกภาพความกลมกลืนความขัดแย้งจุดเด่นสัดส่วนกระบวนการเหล่านี้เอามาจัดภาพก็จะเกิดความงามฟังครูบรรยายไปแล้วเคลิ้มหลับไปว่าสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ครับสวัสดีครับ